สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์26มีนาคมนะครับสัปดาห์นี้ก็มองตลาดปรับตัวลงแล้วขึ้นนะฮะขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมีสัญญาณบวกก็คือขึ้นไปทะลุ 1,805 เพราะนั้นก็ดูแนวต้านแถวเป็นถ้าเป็นแอเรียก็คือ 1,800 ถึง 1,805 นะครับส่วนในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดเราก็ปรับตัวลดลงมาแถว 1,780 ก่อนที่ขึ้นจะไปปิดที่ 1,794 ก็ลดลงเพียง4จุดนะครับปริมาณการซื้อขาย 50,000 ล้านต่างชาติซื้อสุทธิครับแล้วก็ต่างชาติก็รอฟิวลองฟิวเจอร์สด้วยนะฮะวันนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นเราเอาท์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนั้นสัปดาห์นี้ก็มองอย่างนี้ฮะมองตลาดไซด์เวย์กรอบแนวรับ1,780นะฮะ1,780ตรงบริเวณตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านก็1,805ถ้าเราสโคปมาแคบลงก็คือแนวต้านแถว1,800ก็อันตรายละถ้าทะลุ1,805ก็จะขึ้นนะฮะแต่ยังขึ้นไม่เยอะขึ้นไป15จุดไปทดสอบ1,820ทะลุ1,820ถึงจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับเพราะนั้นทะลุ1,805ก็ตลาดเริ่มเล่นได้ละนะครับถ้าไม่ทะลุก็เล่นแบบลงซื้อขึ้นขายนะครับขึ้นมาขายก่อนลงมาซื้อก่อนนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะส่วนวันนี้เราก็ให้แนวรับไว้นะครับแนวรับของตลาดวันนี้ให้ไว้ที่1,785-1,780นะครับลบ10ลบ15เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็คือบวก5บวก10เป็นแนวต้านนะครับบวก5บวก10หุ้นเด่นเดือนมีนาคมนะฮะก็ยังเป็นอีออนอันนันนะครับ BBL SCB นะครับก็อีออนขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนัน BBL SCB ไม่ขึ้นฮะตกอีกต่างหาก Echo ทรงตัวครับแล้วเนี่ยเฮาตกฮะปตท. GC ขึ้นบุญใหญ่ทรงตัวนะครับส่วนหุ้นเด่นรายสัปดาห์นี้เราก็มี Advance นี่ถือมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็น Big C Camera ตรงนี้ลงมาเยอะแล้วพึ่งขึ้นนะครับอีก2ตัวก็เหมือนกันฮะคือลงมาเยอะแล้วก็อยู่ที่แนวรับพอดีก็จะมี CPN กับ SF สยามฟิวเจอร์สนะครับส่วนหุ้นเด่นรายวันนี้มีกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเข้ามา2ตัวนะฮะอันนี้ดูตามเทคนิคเป็นหลักนะครับรับเหมาก่อสร้าง2ตัวนี้ก็ดูเด่นนะครับยูนิคกับนวรัตน์ก็คาดว่าจะมีเขาเรียกว่ารายการพิเศษเข้ามาในช่วงไตรมาส1อีกตัวหนึ่งครับซิงเอสแอปซิงรีเอสเตทนะครับอีก2ตัวก็คือ Better World Green กับ F Smart นะครับ2 3ตัวหลังนี่ก็ดูเทคนิคอลเป็นหลักนะฮะวันนี้ก็ส่วนหุ้นทั่วโลกก็ยังมองปรับฐานลงไปตลอดครึ่งปีแรกนะครับหมายความว่าตอนนี้อาจจะโอเวอร์โซลนะครับสัปดาห์นี้อาจจะมีดิดกลับบ้างเพราะว่าอยู่ในเขตโอเวอร์โซลแต่ดิดกลับแล้วยังไม่ไปไหนฮะเรียกว่าครึ่งปีแรกคาดว่าหุ้นทั่วโลกจะยังไม่ทำออลไทม์ไฮใหม่เพราะนั้นก็ถือว่าอยู่ในช่วงปรับฐานนะครับเหตุผลที่ปรับฐานก็เป็น2เรื่องฮะตอนนี้ก็จะมี1ดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้ตลาดรับรู้ไปแล้ว 100% นะฮะ2กังวลสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือเราอยู่ในภาวะฟองสบู่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะเพราะนั้นฟองสบู่นี่ก็ยังไม่แตกแต่ว่าไอ้ความเป็นภาวะฟองสบู่ก็คือหุ้นทั่วโลกแพงฮะแพงแล้วก็เล่นกันระดับออลไทม์ไฮนะครับสำหรับของเราภายในประเทศช่วงนี้มันน่าจะถ้าไม่มีปัจจัยต่างประเทศที่เป็นลบนะฮะของเราน่าจะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงซื้อหุ้นรับเงินปันผลนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเล่นเบิกจ่ายเงินภาครัฐโครงการต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ส่วนราคาน้ำมัน WTI นะฮะไตรมาสแรกก็ถือว่าสูงสุดในรอบเกือบ3ปีนะฮะน้ำมัน WTI ก็เรียกว่าเพิ่มคาดว่าจะอยู่ประมาณ 62.5 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพิ่มขึ้น 10% นะฮะเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเพิ่มขึ้น 20% เทียบปีต่อปีเพราะนั้นหุ้นที่จะเป็นบวกก็จะเป็นปตท.สผ. GC IBL ไทยออยล์บางจากนะครับเพราะนั้นหุ้นพวกนี้ก็น่าจะทรงกับขึ้นเพื่อรับผลประกอบการไตรมาสแรก
ประกาศผลประกอบการเดือนหน้าปลายเดือนฮะเดือนหน้าปลายเดือนนะครับ ส่วนเพราะนั้นช่วงนี้ตลาดดูเหมือนจะลงก็ไม่มากขึ้นก็ไม่เยอะนะฮะก็ตลาดไซด์เวย์นะครับแต่เนื่องจากว่าไซด์เวย์แล้วยังต่ำกว่าแนวต้านก็เลยเป็นลักษณะของช็อตฟิวเจอร์สยังคงช็อตฟิวเจอร์อยู่นะครับโดยใช้ถ้าทะลุ1188ก็เป็นสต็อปลอสนะครับ1188ตรงนี้ฮะตอนนี้เราเป็นไซด์เวย์หมายความว่าถ้าลงมาแรงอันนี้ถ้าใครเล่นสั้นก็อาจจะโอเปอร์ลองได้แถว1168นะครับแล้วก็พอขึ้นไปใกล้1184ก็ช็อตโคลสแต่ถ้าวันนี้ขึ้นก่อนแถว1184888โอเปอร์ช็อตลงมาปิดเลยนะครับแต่ถ้าจะเล่นโอเปอร์ลองแล้วถือก็ต้องรอให้ทะลุ1188นะครับมาดูเซต50บ้างปิดไปลบไป1ลบไป 0.37 นะฮะ1181นะครับแนวรับวันนี้1174 1170นะครับแล้วก็แนวต้าน1184 1188นะฮะสำหรับตัวเซต50ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ในภาวะ Risk Off นะฮะ Risk Off ก็คือภาวะที่หุ้นทั่วโลกกลัวความเสี่ยงนะฮะบอนด์ยิลด์ก็ลงนิดหน่อยนะครับหุ้นทั่วโลกตกพอหุ้นทั่วโลกตกคนก็กลัวฮะพอกลัวก็เข้าสินทรัพย์ปลอดภัยที่เรียกว่า Safe Haven สินทรัพย์ปลอดภัยคืออะไรครับทองคำฮะบวกไป9เหรียญต่อทอยออนตอนนี้ทะลุ1340มานิดนึงก็เลยให้แนวรับไว้ที่เป็น1340นะฮะส่วนเป้าหมายรอบนี้คือ1360ตอนนี้อยู่ที่1346นั่นก็คืออาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก 1-3 วันดูซะก่อนนะฮะถ้ายืนได้เหนือ1340ก็ไป1360ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเรานะฮะส่วนทองคำไทยปรับตัวขึ้นมา150บาทนะฮะอยู่ที่ 19,950 ก็เกือบ 20,000 แล้วครับแนวต้านก็ประมาณ 22,200 นะ 22,200 อันนี้เป็นภาพของทองคำที่เชียร์มาตลอดนะฮะผมก็เชียร์ว่าไม่หลุดตรงนี้แล้วก็เชียร์ว่าไซด์เวย์นะครับตอนนี้ขึ้นมาทะลุละทะลุ1340ก็อาจจะไป1360ดูสัก 2-3 วันก่อนนะฮะถ้าไม่กระชากลงแรงๆก็ยืนได้ก็ไป1360แต่ไปแล้วน่าจะขายทำกำไรนะครับเพราะว่าราคาทองคำก็ยังไม่ดูว่าเป็นขาขึ้นสักทีเดียวนะฮะเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ของหุ้นทั่วโลกบ้างนะครับปรากฏว่าตลาดดาวโจนส์ดิ่งต่อนะฮะลบไป 1% Nasdaq อยู่ในภาวะ Nasdaq นี่ปั่นมาเยอะนะฮะทั้ง Amazon.com Facebook ก็ช่วยกันนำนะครับ Apple พวกนี้ PE แพงทั้งสิ้นนะฮะNasdaq ลงไป 2% กว่าโดนแล้วครับนะฮะดาวโจนส์ลบไป 1.7S&P 500ลบไป 2% เช้านี้ญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะนะฮะก็มีข่าวว่าให้ญาตินะครับให้ญาติไปซื้อที่ดินของภาครัฐนะครับพูดได้ง่ายว่าโกงนิดๆแล้วครับโกงนิดๆ นะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะฮะของคนที่อยู่ในอำนาจนานๆนะครับเห็นมาหลายประเทศแล้วครับนะครับเยอะฮะนะครับไอ้คนที่แบบไม่กินเลยนี่น้อยจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าเจอปัญหาการเมืองก็ไปด้วย2เด้งทั้งเย็นแข็งการเมืองแย่นะฮะก็เลยตกเยอะญี่ปุ่นนะฮะใครซื้อกองญี่ปุ่นไปก็ตอนนี้เจ็บหน่อยนะครับคือทนเอาหน่อยนะฮะราคาถูกฮะแต่ว่าเจอ2เด้งนะฮะเช้านี้ตลาดหุ้นอื่นๆไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับตกนิดหน่อยนะฮะสำหรับอันนี้ดาวโจนส์ครับอันนี้ไปดูกราฟหน่อยนะฮะดาวโจนส์ก็โอ้โหอันนี้ราคาปิดนิวโลปีนี้นะฮะตอนนี้ตกจากพีคแล้วก็ 11% นะครับ Nasdaq ฮะ Nasdaq โอ้โหลงเยอะฮะถ้าเราดูตรงนี้โอเวอร์โซลแล้วครับตอนนั้นเด้งแถวประมาณ29เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คาดว่าดาวโจนส์ผมว่าลงต่อแต่ว่าพร้อมเด้งอาจจะเด้งแถวนี้ฮะลงต่อพร้อมเด้งส่วน Nasdaq น่าจะลงเยอะหน่อยแต่ลงมาตรงนี้ก็พร้อมเด้งเหมือนกัน S&P 500เช่นเดียวกันฮะลงมาแถวนี้ก็พร้อมเด้งเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สรุปแล้วคาดว่าดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500คืนนี้ลงต่อฮะลงต่อแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็คาดว่าคงจะเด้งขึ้นตั้งแต่ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์นะฮะ
อันนี้เป็นตลาดหุ้นที่ลงมาเละเทะนะฮะเละเทะเป็นขาลงเลยนะครับเป็นเวลาเป็นขาลงดูเส้นสีแดงนี่ฮะถ้าสีแดงชี้ลงเป็นขาลงชี้ลงเป็นขาลงฮะไปดูดาวโจนส์ฮะไอ้โทษนะต้องดูเส้นอื่นโทษนะต้องดู2เส้นนี้เส้น200วันนะครับโดยเฉพาะสีส้มถ้าชี้ลงเป็นขาลงฮะสีส้มนะฮะอันนี้ยังไม่แน่นอนอันนี้ของออสเตรเลียนี่ของเยอรมนีอันนี้ของFESX ก็คือ Eurostock 50นะครับเห็นว่าไอ้ตัวนี้ชี้ลงแล้วเพราะนั้นหุ้นที่เป็นขาลงปีนี้ห้ามแตะคือตลาดหุ้นยุโรปฮะอันนี้ของทางออสเตรเลียยังไม่เป็นไรนะฮะมาดูทางแถบเอเชียบ้างเอเชียญี่ปุ่นก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะฮะลงเยอะนะครับอันนี้ลงมาแล้ว 13% ฮะจากพีคนะฮะเรียกว่าใครเข้าไปช้อนก็เจ็บละครับนะฮะคอสปี้เอาเพอร์ฟอร์มฮะคอสปี้กับไต้หวันเอาเพอร์ฟอร์มนะฮะจีนกลางๆฮะกลางๆถึงอันเดอร์นิดนึงอันนี้ก็คล้ายๆดาวโจนส์ฮะก็เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่กรณีกันนะฮะก็เลยทำให้ลงมาทั้งคู่สรุปแล้วจีนก็เล่นจีนก็เหมือนเล่นดาวโจนส์นะครับพูดง่ายๆนะครับเล่นจีนเหมือนเล่นดาวโจนส์นะครับที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มก็คืออินเดียญี่ปุ่นยุโรปนะครับอันนี้โทษฮะกลุ่มทิปก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มยกเว้นไทยนะฮะกลุ่มทิปก็คือพวกฟิลิปปินส์อินเดียอันเดอร์เพอร์ฟอร์มสรุปแล้วหุ้นตอนนี้ทั้งโลกอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไม่น่าเล่นก็คืออินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปทั้งหมดแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนะครับอันนี้ดูแต่เทคนิคนะฮะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันน่าซื้อเพราะมันถูกมันแล้วแต่มองฮะมันแล้วแต่มองนะครับแต่ว่าผมมองในเชิงเทคนิคหมายความว่าหุ้นพวกนี้ถ้าลงมาแบบนี้ฟื้นยากแต่อย่างเกาหลีใต้ไต้หวันเซตฟื้นง่ายฟื้นเร็วอันนี้ท่านต้องเลือกนะฮะบางทีเราจะซื้อหุ้นที่มันตกไปเยอะหรือจะซื้อปตท.ที่ไม่เคยตกอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสไตล์คนนะอันนี้เซตอินเด็กซ์สังเกตว่าเราก็อัพเปอร์ฟอร์มนะฮะวันศุกร์แต่ว่าสังเกตพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเซตอินเด็กซ์ตรงนี้เป็นกระจุกเลยเห็นไหมฮะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วก็ตรงนี้แคนเดลสติ๊กเป็นสีแดงก็คือคนติดหุ้นตรงนี้เยอะแถว 1,800 1,805 นี่เยอะนะครับเพราะนั้นพอขึ้นมาแถว 1,800 เนี่ยมันจะมีแรงขายละนะครับเช่นเดียวกับเซฟ50ฮะเซฟ50ติดแถว1184 1188เยอะทะลุ1188มันถึงจะเป็นสัญญาณบวกนะฮะซีรีส์ M ก็ติดอยู่แถวประมาณ1180เยอะนะฮะอันนี้เป็นผลตอบแทนพันธบัตร10ปีกับ30ปีของสหรัฐยังลงนะฮะถ้าลงก็คือคนยังเข้าไปซื้อในเซฟเฮฟเว่นนะฮะนะครับลงอันนี้ลงมา 2.82 นะครับแล้วก็30ปีก็ลงมานิดหน่อยก็เรียกว่าเงินไหลเข้าบอนไหลเข้าทองคำขายหุ้นอันนี้เป็นเงินกงเต็กนะฮะกงเต็กก็คือดอลลาร์นะครับกงเต็กคือดอลลาร์นะครับไม่ใช่เงินที่เราตอนนี้ไปจ้วงเชงเม้งพอดีนะฮะสังเกตว่าดอลลาร์นี่ประหลาดมากฮะสวนทางกับนักวิเคราะห์พูดไปทั้งหมดบางคนบอกว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นปรากฏว่าขึ้นน่ะจริงฮะขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บดอลลาร์อ่อนเลยครับดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนพออ่อนปุ๊บใครที่แข็งฮะก็จะมียูโรแข็งเยนแข็งมันก็กระทบ2อันนี้แน่นอนล่ะครับนะฮะอันนี้บาทฮะมาดูครับพอดอลลาร์อ่อนบาทเรายังแข็งฮะบาทแข็ง 31.13 อันนี้เปโซฟิลิปปินส์อ่อนฮะรูเปียอินโดก็อ่อนนะครับ2อันนี้อ่อนก็แสดงว่าโฟลว์ไหลออกฮะคือต่างชาติขายอินโดฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็เข้าไทยนะครับเข้าไทยอันนี้ก็เป็นเซตวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเห็นว่าสถาบันขาย900นะครับพอร์ตบล็อกเกอร์ขายไป800ต่างชาติซื้อฮะต่างชาติซื้อ600กว่านะครับต่างชาติลองฟิวเจอร์ด้วยลองฟิวเจอร์ไว้13,000เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับตัวที่ขึ้นมาแรงๆช่วยตลาดก็เป็นปตท.วันนี้น่าจะขึ้นต่อนะครับ IVL CPO นะฮะ
ตัวที่ถอยลงมาก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ขึ้นนะฮะปตท. BDMS IBL CPO KBank อันนี้ก็ช่วยตลาดขึ้นมามาดูภาพราคาทองคำครับทะลุแล้วฮะเห็นไหมฮะทะลุก็เป็นเซฟเฮเว่นพอทะลุแล้วแนวต้านอยู่แถวนี้ 1,360 ผ่านยากครับทองคำไทยอันเดอร์พอร์ฟอร์มเห็นไหมฮะแต่วันนี้ก็ขึ้นนะครับแต่อันเดอร์พอร์ฟอร์มแนวต้านอยู่แถวนี้ฮะ 20,000 20,000 กับ100กับ 2,200 อันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าช่วงขึ้นมาเกิดบาทอ่อนพอดีก็ไปถึง 2,200 ถ้าช่วงขึ้นมาบาทอยู่แถวนี้ก็ไปแค่ 20,000 นิดๆ 20,000 กับ100นะฮะอันนี้จุดบวกวันนี้ก็คือราคาน้ำมันครับน้ำมันขึ้นตอนนี้ขึ้นไปเทสไฮของปีนี้นะครับ66เหรียญต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ก็เป็นจะทำให้วันนี้ปตท.สผ.น่าจะเปิดบวกขึ้นต่อนะครับอันนี้น้ำมันลายไตรมาสฮะที่ผมกล่าวไปนะครับคือไตรมาสนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้ว 62.5 สูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมาคือไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับสูงกว่าประมาณ 10% ถ้าเทียบปีต่อปีนะฮะเทียบตรงนี้ก็คือสูงกว่าประมาณ 20% เพราะฉะนั้นผลประกอบการพวกพลังงานดีมากครับพอดีมากก็ผมเลยมองว่าตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ราคาหุ้นปตท.ครับปิดไป550วันนี้เปิดมาก็ทดสอบ554ถ้าผ่าน554ได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อนะฮะผ่าน554ได้จะไปถึง566 566นะครับส่วนสผ.วันนี้คงจะเปิดบวกนะฮะปิด 115.5 เปิดมา116ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่118เพราะฉะนั้นวันนี้ปตท.กับสผ.ช่วยตลาดครับมาดูอีก2ตัวฮะ2ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีการปรับ valuation ขึ้นปตท. GC ครับ GC ก็ปิด 98.5 แนวต้านอยู่ตรง99กับ101นะครับ IBL ฮะปิดบวกขึ้นมาเช่นเดียวกัน57แนวต้าน58กับ 59.5 อันนี้ไปดูหุ้นที่ตกมาบ้างนะครับบางคนก็หาว่าเอ๊ะเชียร์แต่หุ้นที่มันขึ้นหุ้นตกมีไหมเชียร์ก็มี4ตัวฮะ EA แถวนี้ซื้อเลยนะครับแนวรับก็ประมาณ45 46นี่แหละครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ42นะครับแอร์เรียนตรงนี้ทยอยซื้อไปได้นะครับ EA นะฮะโดนถล่มลงมาเยอะนะฮะทั้งกองทุนทั้ง SCB ช่วยถล่มนะรายใหญ่ด้วยนะครับรายใหญ่ทรยศกันเองถล่มขายกันไปด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ซื้อได้นะครับพวกนี้ทุบมาแล้วก็ซื้อคืนไม่มีอะไรฮะพอขึ้นไปแรงก็ทุบให้มันหนักๆพอทุบมารายย่อยตกใจก็ลงมาสะสมซื้อคืนน่าจะซื้อคืนแถว45บวกลบนี่แหละครับ DCPG เหมือนกันฮะทุบมาเดี๋ยวก็ซื้อคืนซื้อคืนก็แถว21นี่แหละครับนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็2ตัวนี้ซื้อสะสมอีก2ตัวซื้อสะสมได้อมตะครับอันนี้ก็คล้ายๆ BCPG สะสมแถว21เลยนะฮะถ้าหลุด21ชะลอดูก่อนแต่ว่าไม่ต้องคัดชะลอดูแต่ไม่ต้องคัดผมเชื่อว่าซื้ออมตะเหมือนซื้อที่ดินฮะราคาตรงนี้ไม่น่าห่วงนะครับโรจนะนะครับโรจนะก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามาเอาเปอร์ฟอร์มครับนะครับลงมาก็ทยอยซื้อฮะ 6.6 หรือยาวได้นะฮะมาดูหุ้นที่เราเชียร์ในวิกฤตบ้าง Advance นะครับปิด209ต้านก็215นะครับเป็นต้านของหายของรอบนี้ Big Camera นะครับตกมาเยอะเริ่มมีสัญญาณบวกนะฮะตกมาเยอะเริ่มมีสัญญาณบวกรอบนี้ถ้าไปก็ไปแถวประมาณ 3.2 ถึง 3.3 นะฮะอีก2ตัวครับ CPN ตกมาเยอะนะครับจาก86ลงมา78ตรงนี้แนวรับพอดีถ้าหลุด77ก็คัทลอสไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็จะดีดกลับนะฮะแนวต้านก็81 82เช่นเดียวกับ SF นะฮะ SF ก็เอาเปอร์ฟอร์มฮะสังเกตขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับแล้วก็ถ้ายืนได้เหนือ 8.8 ก็น่าจะขึ้นทดสอบ 9.2 แล้วก็ 9.8 นะฮะอันนี้เป็นหุ้นรายวันนะครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับCK Steak กราฟไม่ค่อยสวยนะครับกลับมาสวยตัวยูนิคกับนวรัตน์นะฮะถ้าใครจะซื้อสะสมก็ดู2ตัวนี้นะครับอีก2ตัวฮะ S กับ Better World Green นะครับ S ก็เริ่มมีสัญญาณซื้อในราคาปิดนะฮะมีเริ่มมีสัญญาณซื้อขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่พัก
ครึ่งทางของโมเมนตัมนะครับถ้าไปได้ไปเยอะฮะไปถึง 4.2 4.4 นะฮะแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่ง Better World Green ตัวนี้ตกมาเยอะครับนะครับวันนี้มีสัญญาณซื้อแล้วน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว 1.60 ฮะวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดือนหน้านะฮะเดือนเมษายนก็เรามีจัดสัมมนาวันอังคารหน้านะครับโทษฮะเดี๋ยวไปต่อที่เซตนิดหนึ่งเซตมองอย่างนี้ครับช่วงนี้ก็มองแนวรับ1780ตรงนี้ฮะ1780แนวต้าน 1,800 ถ้าทะลุ 1,805 อันนี้ไปต่อฮะจะขึ้นมา 1,820 ทะลุ 1,820 อันนี้เป็นสัญญาณซื้อนะครับผมเองคาดว่าตลาดคงจะอยู่ในอย่างนี้ก่อนนะฮะอยู่สักพักหนึ่งแล้วขึ้นทะลุแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วขึ้นทะลุคือมองเดือนเมษาเนี่ยมีนาเมษาตลาดปรับขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเซ็ต50ฮะจริงๆแล้วมองมีนาเมษาปรับขึ้นแต่ถ้าถึงตรงนี้ถึงจะปิดช็อตเปิดรองปิดช็อตเปิดรองก็เหนือ1188ตามที่เขียนไว้ในเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็สำหรับการจัดสัมมนารายเดือนนะฮะการจัดสัมมนารายเดือนของเดือนเมษายนนะครับก็จะจัดวันอังคารที่3เมษายนนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องค้าหลักทรัพย์ชั้น4นะฮะแล้วก็หัวข้อสัมมนาคือกลยุทธ์หุ้นไทยไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่2นะฮะก็คงจะเชียร์ทางซื้อละครับนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ซ้ำๆกับที่ผมพูดไปในการอัดรายวันพวกนี้นะฮะส่วนการอัดรายวันจะอัดวันเว้นวันนะครับเช่นว่าถ้าอัดวันจันทร์ก็จะกระโดดไปวันพุธวันศุกร์ยกเว้นบางช่วงที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ถ้าใครที่จะมาฟังสัมมนารายเดือนก็พบกันนะครับวันอังคารที่3เมษายนเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องค้าหลักทรัพย์ชั้น4อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ถนนสาทรเหนือนะครับสวัสดีครับ